การหายใจไม่โล่งเนี่ยก็กลับมาที่พักเก้าไกลอีกครั้งหนึ่ง <Ừ. S 2> นะฮะเพราะว่าทางส่วนของสอสอแจ้เนี่ยที่เขาออกมาถแถลงเมื่อวานเนี่ยนะครับออกมาแฉยับเลยว่ามีผู้ช่วยสอสอนะครับอักษรย่อสอเสือเนี่ยไปมีเอี่ยวกับเรื่องของการรับผลประโยชน์ซื้อที่ดินบอกขยะเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์เองก็บอกนะครับว่าพักไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เตรียมที่จะเรียกสอบแล้วนอกจากนี้คุณชัยธวัฒน์ยังยืนยันด้วยว่า นางสาวเบญจาแสงจันทร์และก็กรรมการบริหารพรรคเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับนายชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับหัวหน้าพรรคเก้าไกลย,ยังแถลงถึงกรณีที่นายวุฒิพงษ์ทองเหลาหรือว่าสอสอแจ้สอสอปราจีนบุรีซึ่งถูกมติขับออกจากพรรคก่อนหน้านี้จากกรณีการถูกกล่าวหามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนายชัยธวัฒน์บอกว่าขอชี้แจงเรื่องที่นายวุฒิพงษ์ให้ข้อมูลสร้างความเสียหายกระทบต่อพรรค เรื่องการถูกขับออกจากสมาชิกพักเนื่องจากมีทีมงานคนหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีรับผลประโยชน์จากบริษัทบอกขยะเป็นผู้ช่วยสสทำงานใกล้ชิดกับกรรมการบริหารพักคนหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกขับออกนั้นนะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าขอเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหานี้ค่ะโดยชี้แจงดังนี้นะครับคือหนึ่ง ผู้บริหารพักได้รับทราบเรื่องข้อมูลที่อดีตสสปราจีนบุรีร้องเรียนระหว่างที่อดีตสสแก้ข้อกล่าวหาเรื่องคุกคามทางเพศพยายามนำเรื่องนี้มาโต้แย้งว่าการร้องเรียนมีแรงจูงใจจากผลประโยชน์ทางการเมืองที่มีเจ้าหน้าที่พักไปรับผลประโยชน์เมื่อผู้บริหารพักทราบจากกรรมการวินัยและตัวอดีตสสปราจีนเคยนำเสนอพักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้ เพียงแต่ผู้บริหารได้คุยกับกรรมการวินัยพักว่าต้องพิจารณาแยกจากกันหมายความว่าข้อเท็จจริงนี้ไม่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องคุกคามทางเพศต้องพิจารณาแยกเราพิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง 2. คือพักไม่นิ่งนอนใจพักและตนได้แจ้งกรรมการวินัยไปหลายสัปดาห์แล้วว่าเมื่อพิจารณาคุกคามทางเพศเสร็จต้องพิจารณาเรื่องเจ้าหน้าที่พักรับผลประโยชน์ซึ่งเราดําเนินการอยู่ ตอนนี้รอผู้ถูกกล่าวหาซึ่งบวชอยู่ศึกม,มาเมื่อไหร่ก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันนะครับว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ช่วยและใกล้ชิดกับนางสาวเบญจาแสงจันทร์ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพักเนี่ยก็ไม่ส่งผลต่อการพิจารณาเช่นกันและไม่ได้มีส่วนในขั้นตอนการโหวตของกรรมการวินัยเนื่องจากนางสาวเบญจาไม่ได้มีส่วนในการโหวตของกรรมการวินัย และผลการพิจารณาของกรรมการวินัยส่งมาที่กรรมการบริหารโดยนางสาวเบญจานั้นก็ของดออกเสียงเพระาะทราบดีว่าถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกรรมการที่เหลือลงมติเป็นเอกฉันว่าสอสอปราจีนมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงและยืนยันว่านางสาวเบญจาไม่มีส่วนร้องเรียนเรื่องนี้การแต่งตั้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ช่วยนางสาวเบญจานั้น ความจริงนางสาวเบญจาแต่งตั้งเพราะพักนําเสนอรายชื่อให้แต่งตั้งเนื่องจากเห็นว่าเป็นคณะทํางานในจังหวัดปราจีนบุรีที่ทํางานกับพักมาตั้งแต่ต้นจึงไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลคุณชัยธวัฒนบอกว่าตอนนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางนางสาวเบญจาได้นํารายชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาออกจากการเป็นผู้ช่วยสอสอแล้วเพื่อไม่ให้เกิดอคติหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องนี้ ทั้งนี้พักจะสอบสวนว่ามีการรับผลประโยชน์หรือไม่ถ้าหากมีการโยงถึงนางสาวเบญจาก็ต้องถูกฟ้องและสิ่งที่สสปราจีนกล่าวหานั้นไม่เกี่ยวกับนางสาวเบญจาเพียงแต่กล่าวหาว่าเป็นผู้ช่วยสสของนางสาวเบญจาจึงเป็นแรงจูงใจขับเขาออกจากพักเท่านั้นโดยเรื่องนี้ต้องพิจารณาแยกกันเรื่องคุกคามทางเพศเรื่องหนึ่งเรื่องถูกกล่าวหาผลักดันให้เกิดการร้องเรียนมีผลประโยชน์ก็เรื่องหนึ่งก็แยกกันครับ